เพื่อนเนื้อมันเนียนมากเลยนะดูเนื้อมันดิโหเนื้อเนียนมากเลยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับการที่ว่าผมไม่ต้องออกมาคนหลายรอบนะครับโหดูเนื้อดิสวัสดีครับเพื่อนวันนี้มาเจอผมแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาทำเป็นไอศกรีมนะครับไอติมเนาะไอติมเป็นไอติมกะทิสดนะครับโบราณนะครับสูตรที่ว่าไม่ต้องออกมาคนนะครับมีปัญหาเยอะมากเลยกับที่ว่าพี่คนยังไงพี่คนเวลาเท่าไหร่คนกี่ชั่วโมงอะไรเนี่ยครับผมก็เลยตัดปัญหาตรงนี้ไปผมจะทำสูตรที่ว่าไม่ต้องคนเนาะเพราะว่าไอติมกะทิผมทำไว้หลายคลิปนะแต่ว่ามีคำถามขึ้นมาผมก็เลยเอาคำถามอ่ะมาทำเป็นคลิปให้ดูกันนะครับขั้นตอนแรกนะครับผมใช้กะทิกล่องนะครับเป็น250 ml นะครับอันนี้ผมใช้ของอร่อยดีเนาะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อนี้นะแล้วผมก็แบ่งออกมาแล้วนะครับใส่ถ้วยเพื่อจะผสมกับแป้งข้าวโพดนะครับแล้วก็มีปัญหานึงคือว่าแป้งติดก้นหม้อแป้งติดก้นหม้อเพราะว่าเราเอาแป้งลงไปในส่วนของน้ำกะทิโดยตรงเลยนะครับโดยที่ว่าเราไม่ได้เอาตรงนี้เนาะมันก็เลยติดนะครับเดี๋ยวผมมาบอกวิธีการเอาแป้งผสมกับน้ำกะทิก่อนเนาะอันนี้ผมจะเทน้ำกะทิลงไปในหม้อก่อนนะครับ250 ml นะใครใช้กะทิคั้นสดก็ยิ่งดีเลยนะครับจะได้ความหอมหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใช้แป้งข้าวโพด2ช้อนนะครับ2ช้อนแกงเราเนี่ยนะครับใส่ลงไปในนี้นะครับน้ำกะทิที่ผมแยกออกมาใส่ถ้วยเนาะ2ช้อนแกงนะครับแล้วเราก็คนก่อนนะครับคนเลยให้มันละลายเข้ากันนะครับถ้าเราใส่แป้งข้าวโพดโดยตรงแล้วก็เอาไปตั้งไฟเลยอ่ะมันติดก้นหม้อนะครับติดก้นหม้อเป็นก้อนๆเลยนะครับมันจะไม่ละลายนะเราก็ต้องเอาเขามาละลายก่อนนะครับละลายให้หมดเลยนะไม่ต้องให้มีเศษแป้งเหลืออยู่เลยนะครับเอาให้ละลายหมดเลยนะครับไม่ต้องมีก้อนแป้งเหลือนะก็บี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 นะครับอันไหนที่มันไม่ละลายก็เราก็บีบีผมเอาคำถามที่ถามในคลิปก่อนหน้านู้นนะครับมาทำเป็นคลิปวิดีโอให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเพิ่งเบื่อกันนะเพราะว่าถ้าแป้งยังไม่ละลายดีอ่ะมันจะจับตัวเป็นก้อนพอเวลาโดนความร้อนนะครับผมก็เลยไม่แนะนำที่จะเอาแป้งแบบว่าลงไปแบบโดยตรงนะครับก็ต้องเอามาละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันกับกะทิก่อนนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับไม่มีแป้งติดมาตรงช้อนเนาะสังเกตอะไรเพื่อนๆก็ละลายจนแบบว่าไม่มีเนื้อแป้งติดมาตรงช้อนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะแล้วก็พักไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นนะผมก็จะมาใส่ผมจะใส่เกลือไปสักหนึ่งหยิบมือนะคลิปหลายๆคลิปผมลืมใส่เกลือลงไปนะครับแต่ว่ารสชาติที่ว่าใส่เกลือก็น่าจะนัวอร่อยกว่านะครับก็หนึ่งหยิบมือเนาะใส่ลงไปมือผมล้างแล้วนะทำกินเองนะครับไม่ได้ทำขายนะครับกลิ่นวานิลานะครับใครไม่มีไม่ต้องใส่นะครับก็ผมก็จะใส่ไปสักประมาณ5หยดนะครับประมาณนี้นะคนใส่หลังจากนั้นผมก็ใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ
เอาช้อนแกงดีกว่าน้ำตาลทรายนะครับ1ช้อน2ช้อนประมาณ3ช้อนครึ่งนะครับความหวานสามารถปรับได้นะครับเพื่อนๆใครชอบหวานมากหวานน้อยเนาะแล้วก็คนก่อนเลยคนหลังจากคนนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็เอาน้ำกะทิที่เราละลายแป้งข้าวโพดเสร็จแล้วนะครับเทลงไปเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการเอาไปตั้งไฟนะครับครับเพื่อนๆมาถึงขั้นตอนการตั้งไฟนะครับก็เราก็เปิดแก๊สเลยใช้ไฟอ่อนๆ นะครับค่อนไปทางอ่อนจริงๆอ่อนๆไปเนาะแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับเคี่ยวประมาณเดี๋ยวผมจับเวลาประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับเนื้อของไอ้ตัวไอศกรีมกะทิก็จะข้นขึ้นนะครับสูตรนี้จะไม่ไปเก็บน้ำแข็งนะครับแล้วก็จะเนื้อเนียนเลยนะครับไม่ต้องคนด้วยนะเป็นสูตรง่ายๆนะครับเพื่อนใช้วัตถุดิบแค่3อย่างเองนะมีแป้งข้าวโพดมีน้ำตาลทรายแล้วก็มีกะทินะครับส่วนไอ้ตัวของเกลือกับกลิ่นวานิลาคือใครไม่มีไม่ต้องใส่นะครับแต่เกลือเราต้องตัดเค็มไปนิดนึงเพื่อให้ไอ้ตัวกลิ่นของเรามีรสชาติเพิ่มมากขึ้นนะครับตัวเกลือจะช่วยชูรสของไอ้ตัวไอ้ตัวกลิ่นของเราจะคนไปเรื่อยๆนะครับใครไม่มีแบบผมเนี่ยก็ใช้ทัพพีหรือว่าช้อนก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นแบบนี้นะขอให้มันคนได้อะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วคนไปเรื่อยๆใช้ไฟประมาณนี้นะอ่อนไปเลยนะเอาอ่อนจริงๆมันกลิ่นหอมมากเลยนะครับคนไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะข้นขึ้นหนืดขึ้นนะครับแล้วก็จะเราก็จะรู้เองคนไปทางเดียวกันนะครับห้ามสลับไปสลับมานะก็คนไปคนบนซ้ายคือซ้ายบนขวาคือขวาเลยนะเหมือนจะหนืดแล้วนะครับก็ถ้ารู้สึกว่ามันหนืดๆขึ้นมานิดนึงก็ปิดแก๊สได้เลยแล้วก็คนต่อไปนะครับให้คลายความเย็นนิดนึงมันก็จะหนืดประมาณนี้แล้วนะครับเพื่อนๆสูตรนี้ไม่ต้องคนนะก็จะเป็นหนืดแบบนี้ก็คนต่อไปนะครับให้คลายความเย็นเนาะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการใส่ภาชนะกันครับเพื่อนๆหลังจากที่ว่าเราพักให้เย็นแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาเทใส่ภาชนะนี้นะครับก็คือเป็นแบบไหนก็ได้นะเพื่อนๆเป็นแบบไหนก็ใช้แบบนั้นแต่ว่าขอให้มีฝาปิดมิดชิดนะครับก็พอคนเหมือนประมาณนี้นะเราก็เทลงไปเลยหอมมากให้หมดเลยสีแดงของประมาณนี้ก็พอแล้วหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทำการเคาะนะครับเพื่อไล่ฟองอากาศนิดนึงนะครับแล้วก็พอเวลาแช่เนื้อจะได้เย็นๆนะครับถ้ามีฟองก็
ก็ตักขึ้นตักออกได้นะครับแบบว่าแบบนี้ให้มันไม่ต้องมีฟองเนาะแล้วก็เคาะแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นไหมฟองก็หายไปแล้วเราก็จะปิดฝานะครับแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นแช่ไปเลยนะครับข้ามคืนตอนนี้ผมทำตอนกลางคืนเนาะผมก็แช่ไปเลยข้ามคืนแต่ถ้าใครทำตอนกลางวันก็นับเวลาไปสัก6 ชั่วโมงก็มาเปิดดูถ้ามันยังไม่เป็นไอศกรีมก็แช่ต่อไปนะครับเพราะว่าตู้เย็นแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะก็เพื่อนๆก็จับเวลาแล้วก็ดูเอานะครับตอนนี้ผมทำตอนกลางคืนผมจะแช่ไปเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเรามาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอาไปแช่กันเลยนะครับครับเพื่อนๆแบบมาถึงขั้นตอนการใช่ว่าผมเอาออกมาจากตู้เย็นแล้วเนาะอันนี้คือแช่ข้ามคืนนะแล้วทีนี้มันจะแข็งนิดนึงนะครับก็เพื่อนๆก็รอให้มันคลายความเย็นนิดนึงนะครับแล้วก็จะขูดได้นะครับเรามาดูการขูดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาขูดนะครับโอ้เพื่อนเนื้อมันเนียนมากเลยนะดูเนื้อมันดิโหเนื้อเนียนมากเลยอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะครับกับการที่ว่าผมไม่ต้องออกมาคนหลายรอบนะครับโอ้ดูเนื้อดิก็เป็นไอศกรีมเลยนะครับสวยมากเนื้อสวยจริงๆครับไม่ต้องใช้เครื่องปั่นนะครับเพื่อนก็ผมไม่ได้แอบมาคนตอนกลางดึกหรือว่ายังไงนะครับคือผมแช่ข้ามคืนเลยนะเพื่อนๆลองทำดูนะครับโอ้เนื้อสวยมากโอ้พอใจมากเลยครับกับเนื้อแบบนี้นะไอศกรีมแบบเนี้ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองทำตามดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ผมด้วยนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวผมลองชิมให้ดูเนาะว่ามันจะรสชาติมันเป็นยังไงหวานมันแล้วก็จะนุ่มๆแล้วก็อร่อยเพื่อนๆลองทำดูนะครับสุดๆแล้วก็ไม่ต้องเอามาคนเนาะให้วุ่นวายเลยไปแล้วครับเจอกันใหม่ขึ้นหน้าครับ